เรื่องราวต่อไปนะไปที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่าศิลาชัยนั่นเองเจ็บจริงเหมือนกันเพราะว่าน้องออก้าเพราะว่าลูกๆเขาเนี่ยจะเล่นกันค่อนข้างแรงกันเล่นแรงมากนะคะจนมีหลายกระแสมาก็มีทั้งคนเมาแล้วก็คนเม้นมานะคะว่าก้าเล่นแรงไปป่ะลูกนะคะก็กรณีเนี้ยก็เกิดจากที่คลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือว่าออก้าวัย5ขวบกำลังเล่นกับน้องนะคะน้องออกูนั่นเองนั่งอยู่นั้นน้องหงายหลังเลยหลายๆคนก็เลยเอ๊ะก้าเล่นแรงไปไหมคะก็เลยไปถามพ่อแม่นะคะอย่างพี่เปิ้ลกับแม่จูนนะคะซึ่งพี่เปิ้ลเขาก็บอกมานะคะว่าการที่ปล่อยคลิปออกมาแบบนี้ก็เป็นเหมือนกับกรณีของบ้านนี้เขาจะมีการปล่อยคลิปความน่ารักน้องๆเขาแบบมีการเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านอยู่แล้วถูกต้องก็เป็นการแชร์ความน่ารักให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วก็กรณีที่ก้าเขาเล่นแรงเนี่ยนะคะก็จะมีคุณแม่จูนเนี่ยคอยดูแลอยู่แล้วแล้วคอยบอกนะคะว่าแบบนี้ทำไม่ได้นะอะไรอย่างนี้นะก็ต้องเดี๋ยวไปฟังเสียงของพ่อแม่คู่นี้กันดีกว่านะคะก็มีแหละแต่คือเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าน้องเล็กขนาดไหนน้องเล็กขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็บอกตลอดว่าอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ได้นะอะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็ลงเองแหละอะไรฮาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาก็ไม่ได้แบบแรงมากอะไรเงี้ยเขาก็รักน้องนะเพราะว่าเหมือนเขาได้เพื่อนใหม่อ่ะเป็นผู้ชายเขาจะเห่อออกูนมากออก้าค่ะแอบตกใจไหมตอนนั้นที่เขาเล่นแต่ละทีของน้องอ๋อว่าตกใจมันตลอดเวลาอยู่แล้วกลัวน้องแขนหลุดกลัวออกูนแขนหลุดเหมือนออก้าดูได้อย่างใกล้ชิดไหมดูแล้วค่ะเพราะว่ามีพี่เลี้ยงประกบอยู่แล้วจูนด้วยอะไรด้วยค่ะแต่เราก็ต้องปล่อยเขาอยู่ลองผิดลองถูกอะไรด้วยแต่เราก็ต้องดูอยู่ห่างๆไม่ใช่ไปห้ามอะไรเขาหมดอะไรเงี้ยกูเขาเพิ่ง7เดือนยังไงหลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่าน้องจะเจ็บหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่แต่บ้านนี้เขาก็มาสายบู๊อยู่แล้วนะจะมีคลิปแบบว่าเล่นอะไรตลอดแรงแบบนี้ตลอดแล้วก็เป็นบ้านที่อยากจะให้ลูกๆเนี่ยได้แบบว่าลองผิดลองถูกด้วยตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะ